เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ทุกคนสวัสดีค่ะพบกับตอนล้นในโอเวอร์โหลดคนอย่างล้นและวันนี้เราจะมาเรียกกันต่อในวันถัดไปที่เตรียมใจแล้วไม่ถึงว่าคือเคลียร์ความรู้สึกนิดนึงแล้วก็แบบเฮ้ยเหลืออีกประมาณ3ตอนอุ๊ยเดี๋ยวเราจะอัดกันแค่2ตอนแล้วเราจะขอดูฟีดแบคของว่าทุกคนถ้าสมมุติว่าสมมุตินะสมมุติว่าถ้าฟีดแบคตอนที่24ดียอดวิวถึง1,000เราก็จะทำเซอร์ไพรส์น้องๆทุกคนแล้วก็เพื่อนๆทุกคนในตอนที่25ว่าจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ไม่เอาจริงแต่ถ้าไม่มีถ้าไม่ถึงก็ไม่มีเซอร์ไพรส์นะขำแรงนิดนึงขำตามกันมาจนถึงตอนนี้แล้วอะก็ขอบคุณจริงๆที่ยังอยู่จนจบซีซั่นเฮ้ยจบปะนะมีเอาจริงมันเป็นซีซั่นหนึ่งที่มันก็ยังได้คำตอบไม่หมดอะกับเรื่องเนี้ยแต่พอดูไปอะมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พอทำเรียกแล้วมันตกตะกอนเยอะเหมือนกันนะมันได้แบบคิดตามแบบเยอะกว่าเรื่องอื่นที่ทำมามันค่อนข้างอิโมชั่นนิดหนึ่งทั้งการที่เราไม่ชอบไททันทั้งการเรื่องการปกครองการเมืองอะไรอย่างเงี้ยกับศาสนาที่นิดหนึ่งแต่ก็ยังก็ยังแบบแฝงมาทั้งเรื่องเสียงดนตรีประกอบทั้งเรื่องตัวละครที่เป็นแบบคล้ายๆบาทหลวงหรือผู้นำลัทธิอะไรสักอย่างแล้วก็การแทนสัญลักษณ์ไททันกับมนุษย์ถ้าใครเพิ่งเข้ามาก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเฮ้ยแป๊บนึงนะประเด็นคือภารกิจมันไปบ้านเอเลนไม่ใช่หรอแล้วอันนี้คือกลับมาที่ไหนอะเฮ้ยภารกิจล้มเหลวดูต่อดีกว่าโอเคเดี๋ยวก็ได้คำตอบเองแหละมาหวังว่าหลังๆเนี่ยมันจะไม่มีอะไรหนักๆนะสำหรับ2ตอนที่เราจะดูเนี่ยหน่อยทุกคนกินอะไรคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยตอนนี้ทุกคนยังกินอะไรกันอยู่ปะเนี่ยชอบนะคือเราดีใจที่แบบมีน้องมาคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเห็นมีกินแล้วแบบหยิบของกินมาแล้วนั่งกินตามเฮ้ยมันสนุกนะแบบเวลาคือเราอ่ะเป็นคนที่ติดเวลาดูอะไรอ่ะต้องมีของกินเวลาไปโรงหนังก็จะมีขนมป๊อปคอร์นน้ำอะไรเงี้ยมันแต่ถ้าเรื่องไหนที่โฟกัสมากๆอย่างตอนที่21เนี่ยที่เราถึงขั้นวางจานข้าวอ่ะก็มีเราไม่ได้กินตลอดหรอกจริงแต่ส่วนใหญ่จะกินทุกคนแอนนี่ใช่ไหมนั่นไงผมสั้นด้วยเราอยากจะรู้มากเลยคำถามคือแบบทำไปทำไมอุ้ยโกรธนะคุณเมื่อกี้ได้บอกว่าจะปิดประตูหรอเฮ้ยนี่มันลัทธิมาเรียโรเซชิน่าถ้ามนุษย์เข้าไปยุ่งกับเทพธิดาเฮ้ยมันมีเรื่องศาสนาเรื่องลัทธิอะไรเงี้ยข้างแบบพระเจ้าเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วคือแต่ละกำแพงอ่ะเป็นตาสัญลักษณ์ที่เป็นหัวคนซึ่งเมื่อกี้พูดถึงเทพธิดาพูดถึงอะไรบางอย่างที่แบบคือผู้นำลัทธิผู้ข้างศาสนาจะบอกว่าอย่าไปยุ่งอย่าให้มนุษย์ไปถึงแบบจะเข้ามากำแพงแล้วแบบมันจะทำให้เกิดการแปดเปื้อนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่เนี่ยอยากรู้ชื่อแต่ละตาว่าชื่ออะไรกันบ้างเดี๋ยวจะได้แบบรีเสิร์ชอยากทำคลิปนึงมากเลยอะเดี๋ยวไว้ก่อนเอาจริงเนี่ยแอนนี่ชัดๆเลยเนี่ยในที่สุดก็ตื่นจนได้แอนนี่เนี่ยมาจากเกทอนนะเนี่ยเอาจริงถึงมันจะแบบถ่ายให้เห็นว่าข้างในเมืองเป็นใครแต่ทำไมต้องมารับแอนนี่เราว่าแอนนี่มีส่วนเกี่ยวข้องใครอะเป็นหน่วยที่เราไม่ค่อยชอบเฮ้ยแอนนี่ไ
คือไม่รู้ใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอุ้ยขอโทษทุกคนมันเป็นเหมือนกับว่าคนข้างในอ่ะยังไม่เคยเห็นไททันตัวเป็นๆไงแล้วข่าวมันไม่มีการหลุดออกไปเลยเหรอว่าไททันมาบุกคือจริงอยู่นะองค์กรนี้นอกเฟซอุ้ยโอ้มีการแบบเมาในองค์กรเฮ้ยมันค่อนข้างตรงนะไม่ถึงไหมโอ้เฮ้ยโอ้ยช่วยกันหน่อยสิเอ้าโดนสุดยอดเฮ้ยเดี๋ยวเรายังไว้ใจแอนนี่ไม่ได้นะแล้วมันจะเป็นแอนนี่ได้ไงเพราะแอนนี่ถ้าเป็นแอนนี่มันก็ต้องอยู่นอกประตูเมืองแล้วมันกลับมาได้ไงหรือยังไงก็ไม่เข้าใจยังงงๆอยู่ไงไปเป็นคนของสารวัตรแล้วสินะเฮ้ยชุดแบบนั้นมันคนขนของจะมีอุปกรณ์เคลื่อนย้ายซ่อนอยู่ในเสื้อกันฝนเกิดอะไรขึ้นเหรออันนี้ครับถ้าปล่อยไว้แบบนั้นเอเดนถูกฆ่าแน่ไม่รู้ที่ไม่รู้เรื่องก็จะทำเพื่อปกป้องตัวเอง私がそんなにいい人に見える僕にとって悪い人になるね。คืออันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ต่อเลยใช่ไหมไม่ใช่แฟลชแบ็กใช่ป่ะเพราะว่าตอนแรกเราเข้าใจว่าเป็นแฟลชแบ็กก็เลยสับสนนิดนึงอีนอตตาฉันจะช่วยทำไมถึงสวมแหวนน่ะอุ้ยโอเคลักนี้ถ้าฉันไม่ร่วมมือกับดูยังไงก็จะต้องเห็นอะそこだคือแบบอามินศึกษาแผนที่มาดีมากจริงๆก็สุดยอดนี่นั่นดาโอ้แม่まさか暗くて狭いところが怖いそうさ怖いんだ死にすぎやろきっとか弱い乙女の気持ちなんてわからないどういかないんだろう協力しない。あ、にみあらいてっかるぱわば。ねえ、まんみあらいなんかさい。おい。なんかまきらたにためてんめみかいよ。おい。はいたし、そのすぎやてんじんな。おい。ねもうちゃんどうせたばんなんたま。なんで？わずかな傷やへこみだって一瞬わかった。そう。じゃあ生け捕りにした2体の巨人。あ、でもきゃ、ロエ、ペー、ไปเป็นความรู้สึกของแอนนี่ที่รู้สึกเสียใจหรือรู้สึกผิดหวังนิดนึงอ่ะ。แต่แบบอีกใจหนึ่งแล้วก็ไปทางอามินเนี่ยตายนะมาสักอันตันี่ここまで追い詰められるโอ้โหไม่อยากคิดอย่างนั้นสิไม่เราแค่ลงมาที่ใต้ดินก็พิสูจน์ได้แล้วอะไรชอบคือเราอ่ะชอบเรียกของตัวละครแอนิเมะที่แบบชอบเป็นอย่างเงี้ยมันจะชอบมีอะไรแบบเนี้ยเฮ้ย
แล้วมันขนลุกแบบสยองเฮ้ยไอ้แล้วที่มันใส่แหวนมันเป็นโลหะด้วยอ่ะโหยมันคิดไว้แล้วอ่ะเราอยากให้มันกัดเฮ้ยไม่หูโอ้ยตายแล้ววินาศพี่นาศนั่นไงทูบีทาวน์เคนิวเราโอเคได้ข้อมูลมาเพิ่มแล้วโอเคเข้าใจแล้วคือการจะแปลงร่างได้มีเงื่อนไขคือต้องจับโลหะแล้วแบบบาดเจ็บตัวที่แบบมีเชื้อหรืออะไรสักอย่างอ่ะที่มันเหมือนเอเลนจะต้องบาดเจ็บแล้วมีประจุไฟซึ่งแล้วก็ยังไม่หลุดความสงสัยไปที่มิคาซาเหมือนกันนะยังสงสัยเธออยู่เพราะตอนนั้นเราก็เห็นประจุไฟของเธอแต่ประเด็นคือลายมากแอนนี่นึกอุตส่าห์จะพยายามเข้าใจแล้วแต่เธอกลับแสดงทีท่าที่ร้ายแบบโอ้โหคือเราชอบรีแอคแอนิเมตแบบมันจะชอบมีตัวละครร้ายแล้วหลุดอย่างเงี้ยแหละมันจะแบบมีความแบบจิตแล้วแบบอ้าแล้วก็หลุดแบบเสียงสองเลยจ้าแล้วแบบร้ายมากโอ้โหแล้วเข้าใจเลยว่าสวมแหวนทำไมแล้วอุ้ยแหวนมันมีกลไกด้วยนะแบบเตรียมมาพร้อมอย่างดีวินแบบวินาศันโลคือตอนต่อไปอะเป็นตอนที่เตรียมใจไปเลยความเสียหายยับแน่นอนเนี่ยนี่แบบวอร์มไงวอร์มอ่ะหลังจากที่เหนื่อยอะเป็นตอน20อะเหนื่อยอะตอน21ก็เหนื่อยแล้วก็22อะค่อยๆเอ้ยไม่ใช่ดิเดี๋ยวนะ21 22อะเหนื่อยแล้วก็23เนี่ยวอร์มเตรียมจะให้เราไปสู่ตอนต่อไปที่จะแบบทำให้คนดูอกแตกตาเดี๋ยวเราดูต่อกันเลยเนาะเตรียมพบกับความเอาจริงใจนึงแล้วก็กลัวนะว่ามันจะมีไททันตัวอื่นอะโผล่เข้ามาหรือเปล่าอะเพราะแบบเฮ้ยมันจะจบซีซั่นอะมันต้องมีสักอย่างน้อยสักตัวหรือ2ตัวโผล่มาไหมอะเอ็กกลับมาถึงมาเนี่ยโอ้ยเอาจริงนะเดี๋ยวเราขอไปคลิปต่อไปเลยแล้วกันบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะถ้ามีอะไรพูดคุยได้คอมเมนต์ได้แล้วก็ไม่สปอยไหนๆมันก็จะจบแล้วอย่าเพิ่งสปอยเลยละกันตอนนี้แล้วก็อาจจะไม่อ่านคอมเมนต์เดี๋ยวไปอ่านตอนที่25เนาะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากที่ยังอยู่กับเรายังติดตามจนถึงตอน24เนี่ยเอาจริงแบบเรามันบอกเลยว่า React Attack on Titan นะเป็นแบบมันเหมือนเป็นแบบสื่อกลางสื่อหนึ่งที่ถึงจะเป็นชุมชนเล็กๆที่แบบมีน้องๆเข้ามามีเพื่อนๆพี่ๆที่มาเข้ามาดูอะไรเงี้ยแต่แบบมันได้แลกเปลี่ยนกันได้แบบเรารู้สึกดีมากที่มีการแบบพูดคุยมีการแลกเปลี่ยนแบบใต้คลิปเสมออะไรเงี้ยเราโอ้แบบดีใจมากจริงๆที่ทุกคนมาอินเตอร์แอคทีฟกับReact นี้นะแล้วก็ขอบคุณจริงๆก็ถ้ายังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อเลยแล้วกันกับ24ซึ่งโอ้ยต้องดูเนาะโอเคดูกันเฮ้ยรูปปั้นเมื่อกี้มันมีความหมายอะไรหรือเปล่าอ่ะโอ้โหเราพบผู้ต้องสงสัยที่อาจเป็นแค่ท่านหญิงแล้วชื่อของเธอเฮ้ยโอ้โหคือลืมบอกว่ามันมีอีกอย่างหนึ่งนะคือการจะกัดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแปลงร่างเป็นท่านคนที่แปลงอ่ะจะต้องมีเป้าหมายด้วยแบบถึงจะกลายเป็นท่านได้อะไรเงี้ยจากตอนที่21ป่ะหรือ20นั่นแหละแต่รุ่นพี่เท่มากเลยนะรุ่นพี่เท่มากเลยเขาใส่ชุดนี้แล้วรุ่นพี่โอ้ยมันเจอเพื่อนแล้วตอนแรกเราก็แอบคิดอยู่ว่าทำไมแปลกๆเหมือนอะไรแปลกๆอ่ะแต่อ๋อเป็นแผนการจับ
จะให้เอเลนหลบหนีออกมาแล้วเราต้องหมายด้วยการพาลงไปที่ใต้ดินแล้วเข้าจับกลุ่มทันทีถึงมันจะแปลงร่างก็คงไม่มีพื้นที่ให้ขยับร่างกายได้แน่อุ้ยอุ้ยอามินน้องจริงน้องเก่งมากนะช่วงตอนเหมือนจะเป็นแล้วเป็นหญิงก็คือพอแล้วเตรียมวินาศสันตโลได้เลยแอนนี่เรโอฮาร์ดเรโอนฮาร์ดโอ้โหเล่นกระชุ่มโอ้นั่นไงพอแล้วคนที่สามนี่อ๋อแผนการครั้งแรกล้มเหลวงั้นเหรอโอ้ยเฮ้ยเก่งเนาะไม่ประเด็นคือเท้าใครเท้าแอนนี่ใช่ไหมโอ้โหอ่ะใช่เท้าแอนนี่ไม่เรากลัวไงว่ากลัวว่าจะมันมีไททันก่อนหรือไททันอื่นเข้ามาอีกอะแต่ล่าสุดคือแบบแอนนี่บอกว่ามีเดิมพันที่สูงด้วยนะคือก็ยังไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรแล้วนะอย่าอยู่ห่างฉันนะไม่ใช่ไม่ได้อ้อยแล้วกะหูแล้วฟันแล้วคือฟันคมขนาดนั้นเลยเหรอโหชีวิตจริงมันไม่ถึงขนาดนี้นะไม่มันต้องมีโลหะแล้วตอนนั้นเอเลนแปลงร่างได้ไงวะเอ้าหรือว่าเรื่องเป้าหมายมันเป็นเรื่องที่ไม่จริงไม่เรื่องเป้าหมายจะไม่จริงอุ้ยเลือดเยอะเกินอุ้ยใส่ตาโอ้ยแล้วนี่เธอก็เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงอุ้ยใส่ตามีข้าศัตรูน่ากลัวจังอุ้ยตายไม่ได้อ่ะมันต้องมีโลหะหรออันนี้คือแท้ไม่หนีเหรอแต่ยังมีปฏิกิริยากับคำเจ้าบ้าที่รีบไปตายซะคนที่ฆ่าซอนนี่และบินก็เป็นเหยื่อที่เป็นเหยื่อทดลองก็คือตัวนี้อ๋อจำเป็นต้องมีฝีมือพอสมควรเฮ้ยแจนใช่ไหมจำเป็นหรอแอนนี่นะมีใบหน้าใกล้เคียงกับแพทเทิร์นเพศหญิงนั้นหรือว่าไม่มีเบาะแสก็จะดำเนินตามแผนอ๋อคือการมอบตัวเอเลนให้กับเมืองหลวงมันใช้วิชาเฉพาะตัวแบบเดียวกับแอนนี่ไม่ใช่หรอไอ้เฮ้ยความรู้สึกอะไรอีกอ่ะโอ้ยเรามีข้าศัตรูจับได้นะโอ้ยสายตาสั่นคลอนคือความการไอ้นี่น่าจะเพ่งความสนใจได้แค่คนเดียวเฮ้ยจริงๆอามินก็เหมือนจะแบบเด็กอยู่นะแต่แบบเอาขาจังหวะเก่งเฮ้ยแล้วมันโจมตีที่แอนนี่ฉันไม่ยอมให้เธอได้ตัวเลยหรอกมันปิดอีกแล้วอ่ะโอ้ยนี่คือลุ้นไปตามๆกันเลยเนี่ยโอ้ยแต่จริงเสียงที่เหมือนกับการระเบิดนั่นฉันคิดว่าแค่ท่านคงผมมาแล้วแหละพูดอะไรของนายเนี่ยคนข้างในก็จะเป็นอย่างนี้แหละเอ้าแจนเอาก่อนจากหน่อยสี่ไปเอ้ยแจนเท่มากเวโอ้ยเท่นะชุดเท่นะเอ้าอะไรอะไรอีก what กบฏอะไรขอร้องช่วยดูเหตุการณ์นิดนึงเนาะคำพูดของพี่เจ็บแสบมากถอดอุปกรณ์ซะโอ้มันเกิดอะไรขึ้นกับเรากันโอ้เจนอย่าพยายามฆ่ามันล่ะพยายามให้มันช้าลงก็พออืมเฮ้ยเก่งว่ะเฮ้ยแต่นั่นไง
เออไปนี่ตัดข้อเท้าเออโอ้โหหน้าตานี่ไม่ได้แล้วนะเฮ้ยอยู่ใต้นี้คือแบบโอ้ยประทับใจสองคนเนี้ยอุ้ยอุ้ยอย่าพูดถึงมาอุ้ยพูดถึงมาโคแล้วแบบสะเทือนใจอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยโอ้ยคือแบบป้องกันทานอีกโอ้ยเพลงเราขึ้นเป็นจังหวะใหม่หรือเป็นจังหวะเดิมแต่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนโอ้ยรุ่นพี่ฮันจิหน้าดวงตาบ้านเขาบ้านเปลี่ยนมาเลยค่ะโอ้ยยิงอ๋อยิงเฮ้ยโอ้โหหน้าตาแบบเฮ้ยอาวุธใหม่หรอฉึบดีล่ะนึกว่าต้องใช้หันสำรองสามแต่ดูเหมือนจะไม่จำเป็นแล้วแหละอุ้ยคุยยังแบบท่าเดียวกันอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเป็นอะไรนะรุ่นพี่อย่าเพิ่งถอยเสียวเสียวเสียวรุ่นพี่อุ้ยรุ่นพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรุ่นพี่เธอเฮ้ยปากมันอยู่ตรงนั้นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงเสียวรุ่นพี่อ่ะเนี่ยทำนวนกับดักน้อยเกินไปจริงๆหรอโอ้โห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 เรายึดติดสายสัมพันธ์กับพรรคพวกและลมเหลวเสน่ห์โอ้โหเสน่ห์ไว้ให้ดีโอ้ย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 เราเป็นแบบภาพโอ้ยโอ้ยลมโอ้โหโอ้ยลมหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยมุมดีมากเหมือนแบบใช้เลนแบบเล่นวายป่ะรูปนี้มันโหดร้ายจริงๆเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหเพลงมาเออวิ่งแมวแล้วคือแมวแบบน้องน้องสงบมากเลยเออโอ้ยคือแรงสั่นสะเทือนถึงขั้นแบบกระจกแตกเลยอ่ะเออตุ้มปึ้งไม่ไหวแล้วโอ้ยมีข้อสาเอ้าจบแบบนี้อีกแล้วนะจบแบบนี้อีกแล้วอ่ะเป็นตอนที่คือวางแผนทุกคนวางแผนเพื่อที่จะจับตัวแอนนี่อาจจะไม่แน่ใจว่าเป็นไททันหญิงหรือเปล่าก็ลองเสี่ยงดวงดูสรุปว่าใช่จริงๆดำเนินแผนการที่จะปกป้องเอเลนแล้วเอเลนอ่ะก็จะแบบแปลงร่างเมื่อแผน1 2พังอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยมากลายร่างเพื่อจัดการไททันหญิงให้ได้ซึ่งก็กลายร่างแล้วแล้วก็จบแบบนี้เลยอ่ะยังไม่รู้ผลเลยอุ๊ยแต่เราวางใจได้อย่างนึงนะถ้ามันเหลือตอนสุดท้ายอ่ะเราแบบก็จะน่าจะเป็นศึกระหว่างเอเลนกับแอนนี่แล้วดิไม่มีไททันอื่นเข้ามาแทรกใช่ไหมใช่มั้ยน้องๆอย่าเพิ่งสปอยนะเพราะว่าคลิปต่อไปอ่ะกว่าจะได้อัดก็คือนานมากสุดท้ายแล้วก็จบไปกับAttack on Titan ซีซั่น1 EP 24โอ้ยอีก1 EP ก็จะจบแล้วก็หวังว่าน้องๆจะเข้ามาดูทุกคนเข้ามาดูกันเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเข้ามาดูรีแอคนี้ก็บ๊ายบายเราเจอกันใหม่ใน EP 25นะครับทุกคนสำหรับตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ